สุดกรี๊ดนะครับ Bright Win Deal นานิรวมตัว F4 Thailand นะครับเผยภาพกลุ่มสุดคูลแค่ภาพก็ทำเอาแฟนๆฟินแล้วนะฮะสำหรับ4หนุ่ม F4 Thailand อย่าง Bright วชิรวิชีวอารีวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรนะครับนานิฮิรันกฤตช่างคำและดิวจิรวัฒน์สุทธิวานิชศักดิ์นะครับที่ล่าสุดหนุ่มๆก็ออกมาโพสต์ภาพพร้อมกันประหนึ่งมีโปรเจกต์ใหม่ๆให้ได้ชมกันนะครับตั้งหน้าตั้งตารอกันอย่างมากมายนะฮะสำหรับซีรีส์ฟอร์มยักษ์ลายเส้นต่างชาติและต่อยอดสู่ซีรีส์ดังอย่าง F4 นะครับที่ทาง GMMTV จับพระนายคู่จิ้นสุดโด่งดังและนักแสดงน้องใหม่มาเปิดตัวในซีรีส์ดังอย่าง Bright วชิรวิชีวอารีวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรนานิฮิรันกฤตและดิวจิรวัฒน์นะฮะซึ่ง4หนุ่มนั้นจะมาเป็นแก๊ง F4 Thailand ตูต้นตะวันตันติเวชกุลนะครับมาเป็นนางเอกน้องใหม่ร่วมงานแสดงในครั้งนี้นะครับและแน่นอนว่าเพราะโควิด -19 นะครับทำให้เกิดปัญหาการถ่ายทำแต่ล่าสุดนะครับหนุ่มๆทั้ง4ก็ได้พร้อมใจเปิดภาพกิจกรรมรวมตัวสุดคูลให้ชมกันผ่านทาง Instagram ซึ่งทั้ง4หนุ่มที่ร่วมโปรเจกต์ F4 Thailand นะครับอย่าง Bright Win Nani Dew นะฮะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวภาพการรวมตัวของทั้ง4หนุ่มนะครับผ่าน Instagram ของแต่ละคนในโทนภาพสีขาวดำสุดโมเดิร์นนะครับนำโดยหนุ่มไบรท์วชิรวิทย์และวินเมทวินโดยซีรีส์ F4 Thailand นะครับก็เป็นที่น่าจับตามองของแฟนๆนะครับเพราะนอกจากจะเป็นซีรีส์ที่ถูกทำมาหลายเวอร์ชันในต่างประเทศแถบเอเชียแล้วประเทศไทยเองนะครับก็ยังได้เหล่านักแสดงวัยรุ่นแห่งยุคมาทำงานร่วมกันซึ่งแม้ว่าจะมีกระแสชื่นชมแต่ก็มีดราม่าเล็กๆนะครับออกมาให้ได้ยินกันบ้างเช่นเกี่ยวกับการจับคู่จิ้นในดวงใจของสาววายนะครับไบรท์วชิรวิทย์และวินเมทวินกลายสถานะมาเป็นเพื่อนกันในครั้งนี้นะครับแต่ทางด้านโอปัฐาทองปานนะครับภูมิกับเรื่องนี้เคยกล่าวว่าในเวอร์ชันนี้นะครับเป็นเวอร์ชันที่พูดถึงประเด็นสังคมต่างๆที่หนักแน่นเข้มข้นอย่างประเด็นการบูลลี่ในโรงเรียนนะครับว่าตัวเอกของเรื่องเป็นต้นตอของการบูลลี่สุดท้ายเขาก็จะเติบโตและเรียนรู้อะไรบางอย่างก่อนที่จะกลายเป็นผู้ใหญ่ในขณะเดียวกันนะครับความฟินความน่ากรี๊ดของเหล่า F4 ทั้ง4นะครับก็จะมาเต็มไม่แพ้กันแน่นอนก็ฝากเพื่อนๆติดตามผลงานของทั้ง4หนุ่มนะครับเราฝากเป็นกำลังใจให้น้องๆกันด้วยนะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากคมชัดลึกและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ